กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันในเรื่องของเลิกงามยามดีในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับอย่างที่ผมบอกนะช่วงหัวเบรกพอมีเวลาสักระยะหนึ่งนะครับที่จะมาลุยคำถามกันต่อเริ่มกันเลยครับคุณเชน11ตุลาคม19นะครับปฏิทินตรงกับวันจันทร์ตกงานเมื่อไหร่ที่จะได้งานเหมาะกับตัวเองตอนนี้ย่าง39นะจริงๆผมตอบแบบนี้นะคือดวงณช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าคุณไม่เลือกงานจนเกินไปนะครับมีโอกาสที่จะได้กลับเข้าสู่วงจรการใช้ชีวิตเหมือนปกตินะคือพูดง่ายปีนี้ในดวงบอกว่าจะมีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตนะครับแต่ผมฝากอาชีพที่เด่นไว้พิจารณาแล้วกันนะถ้าเป็นลักษณะพวกงานบริษัทพวกงานด้านไฟแนนซ์งานการเงินแต่ผมไม่แน่ใจว่าตรงกับแบล็คกราวด์ของคุณหรือไม่ถ้าจะทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามนะครับพวกความบันเทิงพวกหนังเกมพวกนี้แต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนแต่อย่างใดนะครับฝากระวังความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะครับของคุณช่วงนี้หาโอกาสนะซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์ครับ SMS ต่อมาคุณก้อยนะครับ21พฤศจิกายน02เวลา13นาฬิกาวันเสาร์นะครับ4104คือในแง่ของมฤตยูเนี่ยคือภัยอาเพศนะก็จริงๆถ้าเปลี่ยนเป็น14จักรพรรดิจะดีกว่านะครับหรือ41ก็ได้ SMS ต่อมาจ้ะคุณเกิดวันที่19พฤษภาคม2517นะครับวันอาทิตย์ 7-9 โมงเช้าดวงโชคลาภแล้วก็ในเรื่องของการเงินฝากระวังปัญหาพวกเอกสารนะไม่ว่าจะเป็นเอกสารในงานหรือเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและฝากระมัดระวังในเรื่องของคำพูดการเจรจาให้ดีนะครับของคุณเนี่ยในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เด่นและที่สำคัญเนี่ยปีจรเนี่ยนะครับดาวการเงินตอนนี้อลิเป็นกาลีหลังวันเกิดดาวการเงินก็เสียนะฉะนั้น2ปีนี้ของจริงในเรื่องของสภาพคล่องช่วงนี้ถ้ามีโอกาสซื้อพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์ขอให้ทำและหลังวันเกิดปีหน้าเลยนะก็ให้หาโอกาสทำบุญในเรื่องของกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นะครับมากน้อยตามกำลังศรัทธาครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณสุวงศ์19สิงหานะครับ15วันเสาร์เที่ยงก็วันเสาร์ถูกต้องนะถามในเรื่องของความรักปัตตนิกาลีฮะถ้าโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่เนี่ยให้ประคับประคองแล้วก็ช่วงนี้หมั่นทําบุญน้ํามันตะเกียงเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงหาโอกาสไปถวายหลอดไฟหรือว่าเทียนพรรษาซะส่วนการเสี่ยงโชคไม่ใช่คําตอบและสุดท้ายในเรื่องของเงินปีนี้มีเกณฑ์ทําธุรกรรมนะแต่ประมาณตนการประมาณตนก็สําคัญยิ่งนะครับก็ลองดูไหวไหมแต่ว่าในดวงบอกว่ามีโอกาสทำธุรกรรมทางการเงินสำเร็จแล้วก็ผ่านนะครับเอสเอ็มต่อมาเนี่ยคุณพิมลวันถามในเรื่องของเลขทะเบียนรถสายตาความดันระบบเลือดนะความมั่นคงในเรื่องของอาชีพคู่หลัง26เป็นสุภเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะไปที่เลข7นะครับตอนนี้ก็เป็นจดหมายอยู่อย่างที่เรียนครับวันนี้มาไกลจากจังหวัดเพชรบูรณ์คุณกันครอบครัวโพพุ่มนะฮะท่านแรกไม่มีเวลาอย่างนี้นะครับทั้ง4ท่านเลยนะที่ส่งมาเนี่ยนะครับไม่ได้ระบุเวลาเกิดมานะครับมีเพียงท่านสุดท้ายเนี่ยระบุมาแต่วันก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นวันไหนเดี๋ยวอย่างนี้ครับสิทธิ์ในการตอบคำถามยังได้รับอยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณที่คุณกรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยนะเดี๋ยวทางทีมงานจะโทรกลับไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมถึงในเรื่องของเวลาที่เกิดนะถ้าไม่ทราบเป๊ะๆก็ประมาณการก็ได้เช้าสายบ่ายหรือเย็นนะครอบครัวโพพุ่มเดี๋ยวจะให้น้องทีมงานติดต่อกลับและถ้าได้ข้อความยังไงจะนำมาตอบในโอกาสต่อไปครับที่เห็นข้างล่างนี้ก็จะเป็นในเรื่องของช่องทางการสื่อสารในเรื่องของจดหมายที่ยังไงผมเองก็ไม่ทิ้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ โดยเฉพาะกลุ่มแฟนรายการที่เป็นผู้อาวุโสไม่ถนัดในเรื่องของพวกไอทีคอมพิวเตอร์นะก็ต่อมาในเรื่องของเลิกงามยามดีเลยแล้วกันนะครับ
ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับวันมงคลที่สามารถจะประกอบกิจการได้ก็ต้องบอกว่ามีค่อนข้างจะเยอะนะครับในช่วงกลางเดือนนี้นะศุกร์นี้ฮะศุกร์ที่12เนี่ยวันนี้ต้องถือว่าเป็นวันมงคลเลยนะครับเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคนะสำเร็จสมปรารถนาเพียงแต่ว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดเนี่ย8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ขยับมาเป็นวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนวันนี้ก็สามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีเลิกล่างมีดีถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด16นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่17ครับวันนี้เป็นวันอมฤกโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่นะครับวันธงชัยก็หมายถึงวันแห่งชัยชนะเพียงแต่ว่าวันนี้อัคคนิโรธตกในป่าหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลบริเวณนั้นนะครับที่เหลือก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่19นะครับวันนี้แม้อัคคนิโรธจะตกที่ภูเขาแต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงการเดินเขาประกอบการมงคลที่ภูเขาก็สามารถดำเนินการได้เพราะวันนี้ก็มีดิถีที่ดีอย่างวันลอยครับทำการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดช่วงเวลาที่ดีที่สุด9นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับอันนี้ก็คือเลิกผ่านนาทีที่สำคัญในการใช้ประกอบกิจการงานมงคลคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการเปิดดวง12ราศีสดๆแบบนี้ได้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาหรือถ้าใครอยากจะชมซ้ำนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้ทุกรายการนะของทางสถานี Miracle นะครับเข้าไปที่ YouTube ครับ Miracle Channel วัก TV Thailand อันนี้ทุกรายการรับชมย้อนหลังได้แล้วก็ใครมีความสนใจอยากจะไปร่วมทำบุญนะในวันที่21มิถุนายนนี้นะครับก็สามารถที่จะไปร่วมบุญกันได้ที่บ้านพักคนชราปากเกร็ดนะครับสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เลยนะนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนเนี่ย40ท่านแรกนะครับก็จะได้รับการตรวจดวงชะตาในวันนั้นนะแต่ถ้าใครเกิน40ท่านแรกไปแล้วก็เปิดรับไม่ได้อั้นนะฮะก็อยากจะให้แบ่งปันกันเยอะๆแล้วก็ผมจะนำคำถามเนี่ยไปทยอยตอบในวันถัดไปนะครับ0851293697 0831997972ครับอันนี้ก็จะมีน้องทีมงานคอยทำหน้าที่รับสายอยู่แล้วนะครับและสุดท้ายก่อนจะจากกันเหมือนเช่นเคยครับเราเองก็มีข้อคิดคติธรรมดีๆมาฝากมองปัญหาในแง่ขำบ้างเราอาจพบว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดไว้ตั้งแต่แรกขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและน้องทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ